โอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะ PSG LGD นำไปก่อน 1-0 และรอบนี้ LGD ได้ First Pick บังคับแบนไทนี่จากฝั่ง VG LGD ได้กดฮีโร่ประจำทีมของเขา Monkey King อันนี้คือ LGD คิดอยู่แล้วว่าจีบ Monkey King เขาเลยแบน Elder เองLGD แบน Weaver กับ N Elder ไปนะ Weaver ของ VG อ่ะมันเป็นแครี่ตัวเก่งของโปโยโยโปโยโยชอบเล่นฉะนั้นมันจะโยกได้หลายโรมากๆ VG มาเป็นเวเซฟไม่ใช่เซฟต้องบอกว่าเวทีมไฟครับผมฮีโร่แถวหลังจังหวะ2 Earth Shaker Disruptorดูเหมือนจะเป็น4แครี่1ซัพพอร์ตนะ LGD อ่ะมังกี้คือเก่งทั้งอาร์เมแล้วก็ซินคิวเลยแล้วถ้าเป็นมังกี้ซินคิวเกมนี้ก็คือแบบซื้อของตัวคอได้เพราะออกเกอร์มาจ่ายก็บัฟให้ 10 seconds Radiance turn พอ VG มาเล่นทีมไฟมันก็ต้องยื้ออีกแล้วดิก็ดูทรงเหมือนจะเป็น LGD นะที่จะไปบุกให้ VG defense เหมือนเดิมทดสอบพลังเหมือนเดิมVG ban Invoker ไปเพราะ Walker ก็เป็นตัวบัฟตัวตีเหมือนกันและดูเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเขาไม่แบน Fearless Void นะเขาอาจจะหยิบเองครับสำหรับ VG ถ้าเขาไม่แบนเขามีสิทธิ์ที่จะเจอ Fearless Void กับ Walker ในเฟส2ได้LGD แบน Morphing กับ Storm Storm เป็นตัวเก่งโอริรอบนี้ไม่แบนอะไรแค่หนอรอบนี้ไปแบน Beastmaster แทนครับนี่ก็เป็นตัวเก่งเฟดเบียนนะและเป็นตัวเมตาในช่วงนี้อย่างเซฟเขาก็เล่นใช่ไหมที่ผ่านมาเพราะมันเป็นตัวที่อยู่ในเมตาและเป็นตัวเก่งเนี่ยพวกนี้อันตรายเฟดเบียนเป็นโปรเพลเยอร์ที่เล่น Beastmaster เยอะที่สุดในโปรซีนและวินเรท 65%แชทถามบอกว่ามอฟ VG มีคนเล่นมอฟด้วยมีโปโยโยไงร่างเงาVG แบนทิงเกอร์ตัวเก่ง Nothing to say เพราะดูทรงแล้วคือแบบเขาคิดว่าทิงเกอร์น่าจะมาจากการที่ LGD แบนสตรอมกับแบทซึ่งเป็นตัวไถทิงเกอร์ได้Earth Check Offlane ครับ Sky Wrath PYW โคตรคอมโบเวทเลยมังกี้ซัพพอร์ตเกมนี้น่าจะต้องมีเมสเลเยอร์ใช้ได้ทั้งรุกและรับตอนนี้บังคับว่าต้องมีของแก้สกายแล้วนะเพราะว่าคอมโบสเปลมันแรงไปแล้วสกายประโยชน์ตอนนี้มันยังไม่มีชัดเจนเลยมันเหมือนเอามาดักคอพวกฮีโร่สปิริตเลนกลางมันเป็นดิสรัปเตอร์กับสกายใบ้แต่สกายมันใบ้ถี่กว่าแถมใบ้โคตรนานด้วย
Radiant's turn to pick dying. Legion Commander! LC Snapfire Snapfire Sin Q LC Fate Bian Monkey Carry Last Pick Mid Lane 10 seconds LC คือตัวล้างใบครับเกมนี้และ VG กด Terror Blade Boyoyo เห็นไหมสมกับเป็นร่างเงาจริงๆTB มันรีดดาเมจไวกว่า Monkey King Monkey King มันเป็นแครี่ตัวยืนในไฟต์แต่ LC มันเป็นแครี่ที่มาเพื่อชนะเลนมันไม่ชอบ TB ตรงที่อาร์เมอร์มันเยอะแล้ว Snapfire ก็ไม่สามารถเล่นบิวเมดาเลียนริวชาเดอร์ได้ด้วยเพราะอาร์เมอร์มันเยอะก็อาจจะเล่นแบบนั้นได้แต่มันจะฝืนๆหน่อยสกิลเดียวที่ LC เคาน์เตอร์ TB คือไอออดอะปาออดLGD Ban Void Spirit Void Spirit Ori มันเป็น Terror Blade อ่ะนะมันต้องใช้พื้นที่ฟาร์มเยอะเขาเลยพยายามจะตัดพวกฮีโร่ที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะไปแล้วก็แบน Shadow Fiend กูเก่งครับผมอันนี้เป็น Shadow Fiend ตัวเก่งของ Ori เขาพวก Mid Zone จีนมันก็เหมือน Mid Zone CS อ่ะเวลามันเข้าตาจนมันจะแบบกูเก่งเฮ้ยโดนแบนฮีโร่มิดหมดเลยว่ะเล่นเลยดีถึงเวลาแล้วชาโดว์ฟีนกูเก่งวีจีแบนลีน่ากับเอมเบอร์ไปพอลีน่ามันตัวตบเลนอะมันยิ่งหยิบพิกที่9ก่อนด้วยถ้าเขาหยิบตัวตบเลนมาเลนกลางจะเล่นยากตบเลนแล้วก็เคาน์เตอร์ TB ส่วน Ember คือเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์เทเลเบทเข้าใจแล้วทำไมถึงแบนทิงเกอร์เพราะว่าคิดจะเล่นเทเลเบทเอามาเคาน์เตอร์มังกี้อยู่แล้วตอนนี้สปริตฮีโร่โดนแบนหมดแล้วเลอร์แชกครับผมนี่ก็เป็นตัวที่ถ้าเลอร์แชกเก่งกว่า TB คือรวยกว่าเลอร์แชกเคาน์เตอร์ TB TB จะสู้เลอร์แชกได้ตอนที่ TB เลือดเหนือกว่าดาเมจเลอร์แชกก็คือตอนที่มี IF Scar ดิเกมนี้ก็จะเป็นสไตล์แนวเดิมเลยคือ LGD จะเข้าไประเบิดบ้านคุณ Snapfire มีรถเกราะทาวเวอร์เลอร์แชกมี Edit และถ้า Monkey King Ameอยากจะรีบจบไวก็เล่นเดโซเซปเตอร์ตอนนี้เหมือนจะเหลือ Queen of Pain มีควีนมีคุ้มค่าที่ผมคิดได้นะแต่คุ้มค่าจะดีเพราะมันเซตคอมโบให้ทีมได้
ช้เวลาเกือบหมดทั้ง2ทีมเลยสุดท้ายก็เป็นคุงก้าครับผมเพราะคุงก้าเซตคอมโบให้ทีมได้แล้วมีเรือเสริมถึกสไตล์ฮีโร่ LGD มันเป็นมังกี้มันเป็นเลอร์แชกพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการจ่ายดาเมจมันไม่ใช่เบิร์สฮีโร่เบิร์สตัวเดียวที่หนักสุดคือ Snapfire กับ Auger Fire Blast ฉะนั้นคุงก้าจะทำให้ชะลอเกมได้ส่วนเบิร์สของมังกี้มันจะมาตามไอเทมที่มีถ้ามังกี้ไอเทมมันเยอะมันก็จะเบิร์สโหดโดยรวมผมให้ VG อ่ะเขาแอคกรีสซีฟกว่าในช่วงต้นเกมกลางเกมนะเกมจะดีก็อยู่ที่ทางฝั่ง LGD นะอยู่ที่ Aoker Snapfire ปะทะได้บ่อยมากแค่ไหนในต้นเกมเพราะมังกี้กับเลอร์แชกมันต้องได้ยืนแต่คราวนี้คอมโบ VG หลังจบเลนนะ X Mark Mystic Fair เรือดาเมจแรงมากแรงสุดๆเกมนี้น่าจะได้เห็นเลอร์แชกซื้อฮุดเกมจะนานแค่ไหน ผมรู้ว่าน่าจะประมาณนักเกิน40นาทีอ่ะนานี่คนสุดท้ายที่จะตายต้องเป็นตัวบางเฮ้ยเอิร์ธเช็คเกอร์อย่างนั้นเหรอมันยากอยู่แล้วไอ้พรีดิคชันว่าใครจะตายคนสุดท้ายเนี่ยมันแบบดวงเลยเว้ยเกม2ครับ PSC LGD อยู่ Radiant นะส่วน The Die เป็น VG เป็นมังกี้อาเมะวิ่งมาปักเซนทรีให้อ๋อแล้วเหมือนจะรู้ครับผมเพราะว่าตรงนี้มีวอร์ดดักอยู่แล้วเลยรู้ว่าอาเมะเดินเข้ามานะคุงค่าเป็นฮีโร่ฟาร์มเลนฟาร์มป่าดังนั้นเลยต้องแบบฟาร์มแคมป์นี้ด้วยฉะนั้นก็เซนทรีบล็อกไปเมื่อกี้ก็เซนทรีแก้แล้วแล้วระหว่างที่ไปดูวอร์ดกันด้านขวาครับผม Nothing to say first blood PYW มิดเลนได้ first bloodเฮ้ยโอ้ my god again ผมนี่แบบเฮ้ย LC ไม่มีของเข้าเลนเหรอเอาอีกแล้วเหรอ everything hemdo fedbian แต่ไม่อันนี้อาจจะขึ้นแค่แบบเอาหมวกมาแค่เอามารีเจนเลือดยืนสู้ในเลนอะผมแบบคิดภาพไม่ออกเลยว่า LC hemdo เนี่ยมันจะดีอย่างไรที่ผมคิดตอนนี้ที่มันดีนะคือมันคอมโบซินคิวได้จะสังเกตว่า LGD เล่น Snapfire บ่อยมากแล้วเฟดเบียนอะเล่นอะไรก็ขึ้นเฮมโดเพราะว่าเวลาพอเราจับคลิปเฮมโดได้มันทำให้ Snapfire สามารถคุกกี้ได้ทุกที่แต่ยิง TB ไม่เข้าเลยครับ TB Armor เยอะมากซินคิวเล่นเป็นคุกกี้นำมานะและเลนซับเลนนี้เป็นดิสรัปเตอร์ด้วยดิสรัปเตอร์เป็นซับที่เหมือนลิชอะสแปมสกิลเบิร์สในเลนซินคิวคุกกี้ไปเอาคีปมาส่วนด้านของเฟดเบียนก็อัพเพรสเซอร์แท็กมาผมเอามาล้างทันเดอร์สไตร์คิดว่าไม่ใช่ถ้าไม่เฮมก็อัมเลตอ่ะแต่ถ้าเล่นอัมเลต LC อ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบ LC แบกเกมนะผมว่าน่าจะได้เห็นใน NA ผับอ่ะแต่ไม่น่าใช่ทีมจีนคือเหมือนเลนบนชนะไม่ได้อยู่แล้ว
ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแค่แบบเอาเฮมเอาไอรอนวิลมารีเจนเลือดแล้วยืนฟาร์มเฉยๆส่วนข้างล่างนี้ต้องพยายามเลี่ยงปะทะกับมังกี้คิงนะเพราะมังกี้มันแบบตัวทุบเลนแต่พีวายดับเบิลยูเป็นคนที่เล่นสกายราดได้ดีเก่งทั้งคู่สำหรับโซนจีนมีพีวายดับเบิลยูกับซินคิวจังหวะเทรดเลนมันคือไอเนี่ยเขาก็สิบช็อตสโลหนักมากถ้าเราล่อศัตรูเข้ามาไคแล้วก็ยิงสโลสวนกลับไปได้เราได้ตีฟรีๆใช่ครับผมพูดแบบนี้ดูเหมือนง่ายแต่พอมาดูเลนนี้นะเว้ยมังกี้อาร์เมอร์6ออกเกอร์อาร์เมอร์7เนี่ยไม่ง่ายเลยถ้าเป็นฮีโร่อาร์เมอร์บางๆมันดีอะเราจ่ายมานา80ทำดาเมจประมาณ100นึงแล้วเราก็ตีฟรีๆทั้งหลายฮิตแต่อาร์เมอร์เลนนี้มันหนาเกินไปออกเกอร์ก็เป็นอิกไนท์เบอร์เลือดในเลนมันเป็น2ตัวเก่งเลนอะอยู่คู่กันอะได้มาละเฮมออฟไอรอนวิลดูดิรีเจนเลือด8อาร์เมอร์9เราจะหยิบดราก้อนไนท์ทำไมในเมื่อทุกคนสามารถเป็นดราก้อนไนท์ในเลนได้แค่ซื้อเฮมออฟดราก้อนไนท์แค่นี้ก็สบายแล้วครับจากเดิมที่เลือดเยอะแต่ตัวบางก็กลายเป็นตัวไม่บางมีแทงโก้ฟรีตลอดเวลาเรียบร้อยอีกไนท์เลเวล2ช่วงเก่งเลนของ LGD เลยอีกไนท์2มังกี้คิงเลเวล3จิงกูเลเวล2เนี่ยเอิร์ธเชคเกอร์ไม่ได้มาเพื่อชนะเลนอยู่แล้วเอิร์ธเชคอารมณ์แบบซับ3ดีวายเขาพูครีปไม่มีปัญหาพูครีปเราก็มาแย่งฟาร์มแต่ว่าโดนตีเคอร์เรียทิ้งนะดูดิเฟดเบียนยืนชิวมากเลยเว้ยทำอะไรเฟดเบียนไม่ได้เลยรีเจนเลือดแบบสบายตลอดเวลานี่มันอะไรกันเช็คก็ได้แค่ฟาร์มแรกนะแต่ก็สู้คลิปมังกี้คิงไม่ได้ออกเกอร์ไปดูเลนกลางครับผมไปดูรูนวายไปดูรูนน้ำให้แล้วมาพร้อมกับเซนทรียังไงก็จะบล็อกให้ได้อยู่ดีซินคิวโรมิงมากลางเฉยแล้วคุกกี้เหยียบทางด้านของโอริไปครับผมแต่ตรงนี้มีวอร์ดอยู่นะเข้ามาจากไหนเข้ามาจากตรงนี้เหรอจุดที่ไม่โดนวอร์ดอ่ะแต่ระหว่างที่วายไม่อยู่เลนครับผมเพิ่งจะทีพีลงมาอาร์เมสตายไปก่อนแล้วโดนฟิชเชอร์กับคอร์กัสีบเลเวล2นะตัวคอตายคู่เลยฝั่งละ1มังกี้เล่นออฟคอร์รัปชันด้วยอาร์เมสไม่ได้รีบรัชเอ็กโคเซเบอร์นะแต่ว่ามาทุบเลนนะผมว้าวอัมเลดว่ะ LC แบกว่ะเฮ้ยเฟดเบียนจะเล่นสไตล์แบกครับผมเซมิแครี่อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยลิวเชดเดอร์ลดเกราะให้มังคี้คิงทุบแล้วลดเกราะรวมกันทั้งลิวเชดเดอร์แล้วก็ออฟคอร์รัปชันถือว่าเยอะมากแล้วดูบิวตอนนี้ press the attack 2กับ passive 2ก็ยืนวัดกับ TB เลยตีดิตีดิเออเนี่ยตีดิตีเบิ้ลนะโปโยเปิดเมตาม็อบไล่โอเคโบนัสดาเมจตอนนี้เขาเยอะแล้วครับดาเมจเขา132ตอนนี้ไม่วัดแล้วกันรูน6นาทีมาซัพพอร์ต LGD เข้าประจำที่แล้วเป็นซินคิวแล้วดูครีปสิซินคิวคุกกี้ตัดจังหวะแล้วครับแอนแน่ตัดเฮสรูนอ้าวเฮ้ยเคอร์เรียว่ะเก็บหมดครับผมส่วนด้านบนปริโยกับดีวายช่วยกันจัดการทางด้านของเฟดเปลี่ยนไม่ได้ใช้คลิมสไลด์ด้วยเก็บหมดทุกอย่างได้เฮสด้วยเหมือนกันและนอตติงทูเซเลเวล6แล้วครับผมโอริยังเลเวล5อยู่เลยแล้วซินคิวที่มีเฮสรูนเข้ามาคุกกี้สตันแล้วพยายามจะบอดี้บ็อกสปิดเอิร์ธต่อเปรียสโลอีดิทไทเรียบร้อยครับผมโอริตายอีกรอบหนึ่งที่เลนกลางโดนไป2แล้วแล้วรถถังเหลือเลือดอยู่7ถ้าแทงรถถังได้นะให้รถถังทำงานไปเรื่อยๆจะดีมากแต่อ้อมีไรคลิกปริศนามาครับผมและด้านล่างอาเมจัดการ PYW ไปแลกกับ Y
ขาบอกหน้าที่ซับ4อันนี้ผมฟังมาน่าจะจากซับ4สักคนนึงแฮนสเคนหรือว่าคริสเนี่ยแหละในเกมเมอร์คลาสเขาบอกว่าคอนเซปต์ซับ4ของเขาคือมีหน้าที่สร้างความรำคาญให้ฝั่งตรงข้ามไปสามรุ่มหนึ่งโอริมาช่วยด้วยข้างบน LC ถ้ามันสบายมากมันตัดคลิปเลนชนคลิปป่าฟาร์มเหมือนแอคได้นะแล้วพอเลอแชกมันเดินมาถ่ายบ้านซัพพอร์ตก็ต้องเข้ามาไล่เลอแชกไม่ให้เลอแชกเอาทาวเวอร์ได้ง่ายครับผมแต่ด้านล่างนี้10คิวมาอีกแล้วคุกกี้หยับเข้าไป3รุ่ม1จัดการโอริเป็น8ต่อ4เอิร์ธเชคเกอร์เลนระเบิดเรียบร้อยกลายเป็นซับอีกตัวหนึ่งไปโดนแก้วอร์ดซินคิวก็กลับมาแก้คืนเล่นเมเดเลียนนะครับเมเดเลียนกับริวชัตเตอร์คอมโบโคตรลดเกราะดันบ้านแล้วอาเมะมาทำเกมด้วยพอเล่นออฟโคโรชั่นมาคุกกี้เหยียบเข้าไปทางป่าไม่เจอกลิมส์ตัดเทเดอร์เลอแฉกไปแต่อาเมะฟาสตันให้แล้วตรงนี้ PYW หนีมาได้และโดดอีกหนึ่งจังหวะทุบเรียบร้อยครับผมเมกาคิวป้อมไม่เอาอาเมะดิฟตอนนี้มีบล็อกปลอดลัสด้วยนะวิ่งไวตีไวครับผมทางด้านวายวิ่งไปไล่คุมโอริจ่าย X และเรืออาเมะต้องหลบเรือให้ดีและซินคิวคุกกี้โอ้โหช่วยเซฟในจังหวะแล้วก็คุกกี้สตันด้วยครับผมตรงนี้ฟาสตันทุบเรียบร้อยครับผมมังกี้คิงเดินเกมแบบรัวๆ6คิวใน8นาทีครับผมอาเมะมันซื้อออฟโคโลชันมามันไม่ได้แค่ทุบเลนแล้วมันทุบทุกที่แล้วตอนนี้กลิมส์นอตติงทูเซกลับมาครับผมวายใส่บัฟให้แล้วซินคิวยืนรอรับแล้วถ้ามีปัญหาเดี๋ยวคุกกี้ช่วยครับผม9นาทีผ่านบาวตี้รูนมานอตติงทูเซ TP หนีและโบปิดไม่ได้เพราะมีอินฟิวส์เรนดอปอยู่โปโยโยจะเป็นดราก้อนแลนซ์นะมาช่วยทำเกมและดันบ้านนะครับโดนใบวายโยนอีกไนท์กลับไปอีกไนท์เลเวล3ด้วยนะเจ็บอยู่นะครับตรงนี้ซินคิวคุกกี้และลิวชัตเตอร์โอ้ยแต่มันได้เป็นสมบัติว่ะแลกครับผมตรงนี้ต้องแลกนอตติงยูเซวิ่งกลับมาอ้าววายไม่ตายด้วยเมจิกวอนก็2และสปีดเอิร์ธตัดจังหวะตีของโบยโยเดินเข้ามาไถมีพอยต์อัพเซนเดอร์มั้ยไม่มีครับผมตอนนี้วัดกันแล้วนอตติงยูเซก็2ครับผมเมจิกวอนก็2เดินมาไถต่อและก็โบกไม้โบกมืออีดิไถหมดแล้วนั่นเป็นดับเบิ้ลคิวนอตติงยูเซครับผมภาพเดิมเลย10นาที4,000โกครับผมหายนะเริ่มต้นน่ะ10นาทีเหมือนเกมที่แล้วอ๋อนี่มันวิวแชทของไอ้นี่บลิงก์ก็เป็นมิดเลนวิงเก่าตอนนี้เขาเป็นคนที่ภาคช่องหลักในของช่องหลักจีนอ่ะนะเออพวกเป็นทาเลนต์เป็นแพนอลพวกนี้มันจะมีวิวแชทใช่มั้ยเออเอาเพื่อนมาเล่นด้วยเออถึงเพื่อนมันจะไม่ได้เล่นแต่ยังมีวิวแชทเพื่อนนะอาร์มเล็ตชิ้นแรกครับผมสโมกมาอีกแล้วแล้ว2ซัพพอร์ตปะทะได้ดีมากเลยเว้ยคุกกี้เหยียบตรงนี้สตาติกซอมไปไม่มีผลเพราะมัน3รุม1ป่าบนอยู่ไม่ได้แล้วครับแล้วโปโยโยเจอสภาพเดิมอีกแล้วพวกพี่ไม่แบกผมเลยพวกพี่ไม่แบกผมแล้วผมจะเล่นยังไงอะโอ้ยเล่นบอกว่าเอาซาลาด้ามาให้กูเถอะถ้าจะให้กูแบกเนี่ยดูมก็ได้ไม่ใช่เอิร์ธเชคเกอร์อาเมะโดดมาเปิดให้ก่อนแล้วเฟดเบียนเดินมาครับผมเอ็กโคสแลมวิ่งแล้วก็ดาเมจไม่พอดูเอลจับโอ้ไม่ก็จำตอนที่คุยในดราฟต์ได้ไหมที่ผมบอกว่าคีย์ของ LGD คือ2ซับปะทะได้บ่อยแค่ไหนคือ2ซับ LGD มันปะทะได้ดีมากอะทีมเมอร์คิสระยะไกลมาครับแล้วบีบเว้ยบีบให้โปโยโยเดินออกซ้ายไม่ให้เดินเข้าบ้านโปโยโยโดนไฟบัสจับสปริตเอิร์ธคอมโบและก็ไลนิ่งเปียผมไม่มีโอกาสได้กดอะไรทั้งสิ้นนอตติงดูเซ่ดอมิเนตติ้ง16ต่อ4
Echo Saber Army มาละ12นาทีนาทีตูเซมาได้อินวิสรูนไปนะตรงนี้คือต่อให้อดทนอ่ะมันจะมีแค่ทีบีตัวเดียวที่รวยแต่ Earth Shaker มันเป็นซับ3ไปแล้วอ่ะแล้วดูคุ้มค่าดิซับ2คุ้มค่าฟาร์มเก่งนะแต่ว่าไม่มีที่ฟาร์มเลยครับ Expand Mystic Fair แล้วคุกกี้เคาน์เตอร์ครับผมออกมาจาก Mystic Fair แบบง่ายๆวายไม่ตายด้วยโอ้โดน Thunder Strike กับโบปิดไปตรงนี้โอลิเวนมาฟิชเชอร์ช่วยแล้วนัดดีดูเซล่ะมีก๊อก2แล้วอินวิสรูนอินวิสรูนแล้วบัฟฮีลจากเฟดเบียนแล้วเฟดเบียนเดินมารับดูเอลครับผมโอ้โหคือออคเกอร์มันแทงแบบคุ้มมากๆอ่ะแทงแบบคุ้ม LC มารับช่วงต่อให้จะตายยังไม่ตายเลยในขณะที่อาร์เมก็ฟรีฟาร์มเหมือนเดิมซินคิวขึ้นต่อเป็นฮูดกันเวทนะไม่ต้องใช้ฟอร์สตาร์ฟไม่ต้องใช้กิมเมอร์อะไรทั้งสิ้นในการเคาน์เตอร์สกายแค่คุกกี้เท่านั้นแค่โยนคุกกี้เข้าไปเท่านั้นสมัยตอนเขาย้ายทีมมาใหม่ๆผมรู้สึกว่าซินคิวกับ PYW อ่ะเป็นโอเปนเคมเป็นซับ2คนที่ค่อนข้างพิเศษนะสำหรับโซนจีนแต่ตอนนี้คือซินคิวมันแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากมันแบบได้ทุกแนวอ่ะเล่นได้ทุกแนวแล้วมีส่วนร่วมกับเกมสูง509เออเชคเกอร์ได้บลิงค์แล้วบลิงค์14นาทีนี่ถ้าอยากลองเล่นลองเล่นได้นะครับสโมกอาเมะแปลงร่างหลบดาเมจหลบไปได้เยอะอยู่โหกลิมส์กลับบ้านเลยว่ะเพิ่ง TP เข้าเลนมาไม่รู้ว่ามีดิสรัปเตอร์ยื้อเวลาไปได้พักหนึ่งเดี๋ยววายซื้อเวลดิสคอร์ดมาแอมสเปลตัวเองและแอมสเปลเลอร์แจ็คดาเมจด้วยอาเมะไปต่อเป็นเมลสตรอมนะครับคอนสายฟ้าช่วยเคลียร์พีตัวของเทอร์เรเบตแล้วก็บูสต์ฟาร์มด้วยเปรตเบียนมีบลิงแล้ว4คนมารวมตัวกันกดสโมกทำเกมพีวายดับเบิลยูพยายามเล่นของถูกๆแล้วนะสกายถ้ามันรัชไปเอทอสหรือเอเธอร์เลนได้มันจะดีมากนี่คือเล่นแบบแตะราคาถูกละและดูเอลจับคุ้งค่าครับผมคุ้งค่าไม่ได้จ่ายบัฟเรือครับผมไม่มีบัฟเรือเสริมถึงแล้วมอลติเมอร์คิสไล่มาตรงนี้ดีวายกริมสตัดอาร์เมสไปก่อนเฟดเบียนวิ่งมาตัวม่วงครับผมบิ๊กโปวิ่งเข้ามาเตรียมตัวตีต่ออีก 2-3 ฮิตน่าจะได้อยู่บลิงมาตีขาด1ฮิต1ฮิต1ฮิตและเออร์เชเกอร์เบรกเอาไว้แล้วมิสติกแฟร์แต่คุกกี้ช่วยเซฟถึงจังหวะแต่ว่าคุกกี้ไปข้างหน้าครับผมเพราะมันยืนหันหน้าพอดีตรงนี้ก็ไดฟ์เกินไปนะอาร์เมสรอจังหวะ2อยู่แล้วขึ้นมาสิขึ้นมามีวู่คงนะปล่อยวู่คงไปสตันไม่โดนครับผมไม่เป็นไรทำบุญเก่ามาเยอะเงินนำ 9,000 อ่ะมันคือสร้างบุญมาดีมีต้นทุนชีวิตเยอะครับผมมีคนตกรถนะตายคาวอร์ดไปครับเป็นวายออคเกอร์มาจ่ายซับ5แล้วก็มาละไอเทมที่เราคิดไว้ว่าเกมนี้เขาจะออกนะเขาออกฮูดมาแล้วก็ไปอีเทอร์นอลชาวนี่คือบิวสไตล์ Nothing to say เลยสังเกตนะเขาเริ่มอัพสเตตแล้วนะครับก็คือเขาเอา Lightning Storm ไว้แค่สโลยเฉยแล้วเดี๋ยวเอาอัพสเตตมาเอาเลือดมายืนไฟท์เน้นถ่ายอย่างเดียวเขาต้องการยืนให้นานที่สุดนะซึ่งชิ้นนี้ก็ตอบโจทย์เพราะมันได้ดูเลือดเวทด้วยตอนนี้ TB ยังไม่มีดาเมจมาลบเลอแชกออกจากไฟอ่ะจะชนะได้ต้องลบเลอแชกลบมังกี้คิงออกให้ไวที่สุดมังกี้ไป BKB ได้ BKB มาคือจบเลยสเปลดาเมจ BG ทำอะไรไม่ได้
จริงๆแล้วตอนแรกที่กลัวคือสเปลดาเมจ VG มันเยอะใช่ไหมแล้วมันต่อคอมโบอะไรกันได้อย่างเงี้ยแต่นี่คือไม่ได้เล่นด้วยกันเลยคือโดนเกมโถมตลอดเวลาครับผมอย่างที่เห็นโอริเวนมาโอริลงมาแล้วก็โดดดูเอลทันทีโอ้โหโคตรพังอ่ะที่เราจินตนาการดาว VG ไว้เว้ยต่อคอมโบกันแล้วก็ฆ่าทีละคนแต่คือเลนระเบิดมาใช่ไหมแล้วโดนบังคับไฟตลอดครับผม17นาทีขึ้นป้อม3แล้วแล้วเมื่อกี้ TP ลงมาคือมาตายทีละคนเลยโอ้โหยังไวอะไรวะเนี่ยเราคิดว่าเกมจะตึงเหมือนเกมเมื่อกี้ครับผมและเขาจะอดทนได้พลังออฟโปรชั่นและริวเชตเตอร์ครับผมวาแรกแตกตั้งแต่17นาทีเก็บเงินไปซื้อฉากนะท่านเฟดเบียน PYW โชว์เลนกลางครับ PYW is dead ดูเอลมาแล้วนะดูเอลมาแล้วเอ้าเจอตัวใหม่ครับผมเปิดวอดมาเจอโอ้โหกวักระยะไกลจากทาเลนต์ตรงนี้มิสติกแฟร์ไปแต่ว่าเฟดเบียนอย่างหนาเฟดเบียนยูตีสู้ได้คุ้มค่าโดนสปิทเออร์ต่อเอ็กโคแซมจะโอลิเวนแต่ฮีโร่แค่3ตัวเองครับผมเอฟเฟกต์สวยดีแต่ไม่มีดาเมจครับผม GG คอ18นาทีครับท็อป2ของกลุ่มครับผมแต่จบอย่างง่ายได้เฮ้ยนี่คือไวสุดเลยนะเนี่ยตอนแรกที่เราพรีดิคชั่นหลายๆคนพรีดิคชั่นว่าจะ20นาทีขึ้นเว้ยเพราะว่าปกติแล้วเมตาช่วงเนี้ยช่วงวัดใจมันคือช่วง15ถึง20นาทีมันคือช่วงวัดผลแล้วเราค่อยคิดว่าจะจบแบบไหนแต่ว่าอันนี้คือมันไม่รอวัดผลแล้วเว้ยมันไม่เอาแล้ว VG ทำลายพรีดิคชั่นไปแล้วเรียบร้อยใครที่พรีดิคชั่นคอมเพนเดียมตามผมว่า20นาทีอัพความอดทนในเกมที่แล้วไม่เหลือแล้วในเกมนี้ก็คือกูไม่เอาแล้วพอเถอะมาเล่นโดต้าอะไรกันวะมาเล่นให้เขากระทืบอยู่ฝั่งเดียว2เกมด้วยสุดเดือดจบไปครับผม26ต่อ7และพักกันสักครู่หนึ่งรอดูคู่ถัดไป OG เจอ Undying